คุณผู้ฟังคะวันนี้กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้เราคุยกันในหัวข้อสอบไม่ผ่านฟ้องศาลตรวจสอบอาจารย์ได้หรือเปล่านะคะหลายท่านฟังหัวข้อแล้วก็อาจจะถามตัวเองเหมือนกันว่าเออตกลงได้หรือเปล่าเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องของการสอบนะคะเราก็อาจจะย้อนลึกไปถึงสมัยเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษากันการเรียนทุกระดับนะคะไล่มาตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีโทเอกนะก่อนจะเลื่อนระดับชั้นหรือว่าจบการศึกษานะคะเราก็ต้องผ่านกระบวนการสอบกันทั้งนั้นเลยตัวอย่างคดีปกครองที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นกรณีการสอบในระดับปริญญาโทค่ะหรือที่เรียกกันว่าสอบวิทยานิพนธ์นั่นเองปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาสอบไม่ผ่านแต่เขามั่นใจมากนะคะว่าเอ๊ะเขาเนี่ยทำได้นะแล้วก็น่าจะต้องสอบผ่านแน่นอนแต่พอผลออกมานี่อ้าวไม่ผ่านนะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊แบบนี้คณะกรรมการที่ตรวจข้อสอบหรือว่าอาจารย์เนี่ยไม่ชอบขี้หน้าเขาหรือเปล่ามีอคติอะไรกับเขาไหมให้คะแนนเขาไม่เป็นธรรมมั้งอะไรแบบเนี้ยนะคะเรื่องก็เลยไปสู่ศาลปกครองนะคะแต่ว่าการฟ้องคดีศาลปกครองให้ตรวจสอบเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะจะได้หรือไม่ได้ยังไงเอาล่ะช่วงนี้สัญญาณจากตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองคุณวชิระชอบแต่งมาแล้วเดี๋ยวให้ท่านได้ชี้แจงนะคะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับคุณผู้ชมครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเมื่อสักครู่เกริ่นไปแล้วก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะท่านรองว่าไอ้กรณีการฟ้องโต้แย้งผลการสอบของสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือว่าเอกชนก็ตามเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคดีปกครองด้วยเหรอคะเนี่ยครับคำถามนี้น่าสนใจมากครับคุณสุนันท์ครับเพราะว่าเรื่องการสอบในอย่างที่คุณสุนันท์ได้เกริ่นไปนะครับเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับที่มีการเรียนกันมาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนะครับค่ะโดยเฉพาะยิ่งเรียนสูงขึ้นเนี่ยก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นนะครับซึ่งที่พูดถึงการสอบวิทยานิพนธ์เนี่ยผมขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าทำไมเรื่องการสอบเนี่ยมันเป็นคดีปกครองได้ยังไงครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการจัดการศึกษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาหรือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดผลไปถึงการสอบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถือว่าเป็นหน้าที่นะครับถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่จะต้องดำเนินการควบคุมดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดทำบริการสาธารณะประเภทหนึ่งนะครับซึ่งคำว่าจัดทำบริการสาธารณะเนี่ยก็คิดว่าหลายท่านที่ฟังรายการนี้คงเข้าใจนะครับว่าเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นทั่วไปในการจัดทำให้มีบริการสาธารณะต่างๆซึ่งรวมถึงเรื่องการศึกษาด้วยนะครับโดยที่เรื่องการศึกษาเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินการเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐเองอาจจะมอบให้องค์กรเอกชนเนี่ยเข้าไปดำเนินการแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาที่เป็นเอกชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบให้ดำเนินกิจการทางปกครองในเรื่องการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นสถาบันเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาใช้อำนาจในการที่จะประกาศผลสอบแจ้งผลการสอบหรือว่ามีมติของคณะกรรมการตอนสอบในเรื่องต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำให้คนที่ได้รับผลไม่ว่าจะสอบได้สอบไม่ผ่านหรือว่าได้แล้วอาจจะไม่พอใจผลเหล่านี้ก็จะได้รับความกระทบกระเทือนนะครับและก็ถือว่าบรรดามติหรือว่าคำสั่งต่างๆพวกนี้เป็นคำสั่งทางปกครองนะครับก็เป็นคำสั่งทางปกครองก็เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเมื่อเขาเห็นว่าคำสั่งนั้นทำให้เขาเดือดร้อนเสียหายไม่พอใจเขาก็ยอมฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าในการฟ้องขอให้
ให้เพิกถอนคำสั่งเหล่านี้นะครับเป็นประกาศผลการสอบหรือใบแจ้งผลการสอบหรือการฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการสอบวิจัยนิพนธ์ที่คุณสุนันท์ได้ยกขึ้นเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับก่อนที่จะฟ้องเนี่ยนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านหรือว่ามีความไม่พอใจกับผลการสอบเหล่านั้นเนี่ยอาจจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขสักนิดหนึ่งนะครับเช่นอาจจะต้องมีการอุทธรณ์ก่อนหรือหลังจากอุทธรณ์แล้วได้รับแจ้งผลแล้วทำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยก็ต้องดูว่าฟ้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ไหมนะครับมีคำขออะไรยังไงก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นหลักในกฎหมายจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่กำหนดในเรื่องขั้นตอนของการอุทธรณ์ไว้ส่วนการฟ้องคดีเนี่ยก็ดูตามกฎหมายของจัดการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดแต่ว่าให้เข้าใจในเบื้องต้นว่าในการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่สอบไม่ผ่านมติของกรรมการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยอยู่ในอำนาจของศาลปกครองและเป็นคดีปกครองครับคุณผู้ชมครับนะคะหลายท่านก็อาจจะสงสัยต่อว่าเอ๊ะสอบไม่ผ่านแล้วขอให้ยกเลิกหรือว่าเพิกถอนตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วจะยังไงต่อไปเอ๊ะศาลท่านจะมีอำนาจหรือว่าขอบเขตในการเข้าไปตรวจสอบมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงแนวคำวินิจฉัยจะออกมาลักษณะยังไงล่ะคะท่านรองครับผมคือในเรื่องนี้เนี่ยขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับคือจะขอไปเห็นภาพขึ้นว่าเมื่อมีการข้อเท็จจริงแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องจำคดีมาฟ้องสู่ศาลเนี่ยศาลจะมีหลักในการพิจารณาพิพากษาอย่างไรนะครับขอยกตัวอย่างก็ได้นะครับซึ่งขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียนอยู่ในระดับปริญญาโทและได้ก็เรียนจบแล้วนะครับก็ทำการสอบวินิพนธ์ปรากฏว่าสอบครั้งแรกเนี่ยสอบไม่ผ่านนะครับสมมติสอบไม่ผ่านเขาก็เลยมีการมายื่นฟ้องต่อศาลนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าในการสอบครั้งแรกเขาสอบไม่ผ่านเนี่ยเขามาฟ้องเลยนะครับนักศึกษาท่านนี้มาฟ้องเลยซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าหลายท่านคงทราบแล้วว่าในการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเราเนี่ยจะต้องมีการอุทธรณ์ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขามาฟ้องศาลในรอบแรกเนี่ยศาลก็มีคำสั่งไม่รับไปนะครับเขาก็ไม่ได้อุทธรณ์แต่โชคดีครับนักศึกษาท่านนี้ได้มีโอกาสเข้าไปสอบครั้งที่สองนะครับคือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ยินยอมให้ไปสอบครั้งที่สองอาจจะในครั้งแรกเนี่ยผมดูแล้วก็ในเนื้อหาจริงๆคืออาจจะทำไม่สมบูรณ์นะครับก็เข้าไปสอบครั้งที่สองอีกปรากฏว่าในการสอบครั้งที่สองเนี่ยก็ไม่ผ่านอีกไม่ผ่านอีกอันนี้นักศึกษาท่านนี้ท่านทราบแล้วว่าต้องอุทธรณ์ก่อนนะครับท่านก็อุทธรณ์ต่อมาวิทยาลัยอะไรก็เห็นว่าการพิจารณาของกรรมการเยนิพนธ์เนี่ยทั้งสองครั้งเนี่ยแต่ท่านในครั้งที่สองเนี่ยในชอบแล้วนะครับท่านก็ดีตามความเห็นของคณะกรรมการแต่ในทางเงื่อนไขที่จะฟ้องคดีก็ครบถ้วนแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาท่านเนี่ยท่านก็ได้มาฟ้องต่อศาลปกครองพอฟ้องศาลปกครองศาลรับไว้นะครับคดีศาลรับไว้สิ่งที่สำคัญก็คือว่านักศึกษาคนเนี้ยได้กล่าวหานะครับได้ฟ้องว่าคณะกรรมการที่มาสอบแล้วให้ท่านไม่ผ่านเนี่ยมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือว่านักศึกษาพวกนี้อ้างว่าคณะกรรมการสอบครั้งที่2เนี่ยไม่เป็นกลางเพราะว่าเป็นกรรมการชุดเดียวกับที่เคยสอบครั้งแรกแล้วก็ให้เขาตกกันนะครับค่ะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ได้รับฟังเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเอาชุดแรกมาสอบชุดที่สองทั้งที่เขาก็มีคำร้องคัดค้านไปแล้วแต่มาวิทยาลัยบอกยกคำร้องคัดค้านให้ชุดเดิมเนี่ยมาสอบเขาใหม่อีกนะครับนี่เป็นเรื่องแรกที่เขาเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการสอบเนี่ยไม่ชอบก็ไม่เป็นกลางครับนี่เป็นประการแรกประการที่สองเนี่ยเขาบอกว่าการสอบเขาเนี่ยมีการเลือกปฏิบัตินะครับเพราะว่าสอบเขาใช้เวลาตั้ง5ชั่วโมงครับเป็นการนานกว่านักศึกษาท่านอื่นเยอะเลยอันนี้ก็เป็นการโต้แย้งบอกว่าเอ๊ะทำไมมีการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับเขานะครับและประการที่สามเนี่ยคือเรื่องของการพิจารณาคุณภาพของผลการศึกษาว่าอยู่ในระดับมาตรฐานเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นไม่นะครับซึ่งแต่ที่คุณสุนั
ไปก็นึกว่าตัวเองก็ทำได้ดีนะครับเอ๊ะทำไมกรรมการไม่ผ่านอันนี้เป็นข้ออ้างของเขาทั้งสามเรื่องนะครับซึ่งผมขออนุญาตอธิบายในแต่ละเรื่องนะครับที่ศาลได้วินิจฉัยว่าข้ออ้างของนักศึกษาท่านเนี้ยทั้งสามเรื่องเนี้ยลดผักไปไหมนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับที่บอกว่าการไม่เป็นกลางของคณะกรรมการสอบเนี่ยเรื่องนี้ศาลเห็นว่าในการโต้แย้งความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงนะครับหรือมีพยานหลักฐานที่สนับสนุนอย่างชัดเจนว่าการที่ไม่เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเนี่ยจะทำให้ผลการสอบมีไม่เป็นกลางอย่างไรนะครับในทางกลับกันในศาลกลับเห็นว่าอะไรเนี่ยจะให้โอกาสให้ขยายเวลาเข้ามาสอบก็ถือว่าเป็นคุณกับนักศึกษาตามสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเปลี่ยนกรรมการสอบเป็นชุดใหม่เนี่ยและยังมีอยู่นิดหนึ่งคือข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าเนื่องจากพอสอบครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยมีระยะเวลาห่างกันไปมากมหาวิทยาลัยเขาให้เหตุผลว่าหากมีการเปลี่ยนกรรมการเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจอ่านซึ่งอาจจะไม่ทันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเหตุผลเราเนี่ยศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลที่รับฟังได้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าการที่ตั้งกรรมการชุดที่สองซึ่งเป็นชุดเติมเนี่ยมาสอบเนี่ยไม่เสียความเป็นกลางนะครับก็ถือว่ามีสภาพร้ายแรงนะครับจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่องนี้อันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่สองที่บอกว่ามหาวิทยาลัยเลือกปฏิบัติไม่ได้ทำเพราะสอบเขานานใช่ไหมเขาต้อง5 ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการสอบเนี่ยไม่ได้กำหนดเวลาในการสอบเอาไว้นะครับคือแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่อย่างถ้าท่านเคยไปสอบก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะใช้เวลาอย่างไรก็อธิบายกรรมการสักถามอาจจะเร็วเดี๋ยวบางคนจะมีข้อสักถามเยอะมีปัญหาเยอะก็ใช้เวลานานแต่ประกอบกับระเบียบก็ไม่ได้กำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้การสอบเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถความเข้าใจในแรงงานหรือวิธีการที่ตรวจทำขึ้นได้นะครับจึงจะผ่านได้จริงตรงนี้การที่เขาใช้เวลา5 ชั่วโมงในการสอบผู้ฟ้องคดีเนี่ยศาลเห็นว่าก็เป็นเหตุผลที่รับฟังได้นะครับไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือว่าการพิจารณาว่าคุณภาพของผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นี้เนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานกับนักศึกษาคนอื่นหรือไม่เนี่ยซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เป็นเนื้อหาของตัววิทยานิพนธ์เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้คะแนนหรือการที่จะให้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าศาลเองเนี่ยก็ระมัดระวังในการใช้ดุลพินิจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องใช้ความรู้ความเฉพาะหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคนนะครับซึ่งเป็นดุลพินิจเหมือนกับเป็นอาจจะเป็นดุลพินิจโดยแท้ของเขานะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ศาลก็คือระมัดระวังนะครับในการเข้าไปตรวจสอบในการที่จะดูว่าการให้คะแนนเขาในเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นดุลพินิจในทางวิชาการด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความเหมาะสมของการใช้ดุลพินิจซึ่งศาลต้องระมัดระวังอย่าให้ไปก้าวล่วงจนมากเกินไปนะครับเว้นแต่ว่ามีความผิดพลาดอย่างไรเองมันก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ศาลมองว่าเป็นดุลพินิจที่ศาลเนี่ยต้องระมัดระวังในการเข้าไปตรวจสอบนะครับกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการสอบครั้งนี้มีกรรมการท่านใดที่มีการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือเป็นการกลั่นแกล้งนักศึกษาผู้นี้นะครับก็เลยเห็นว่าเหตุผลที่นักศึกษาอ้างว่ามาตรฐานของงานงานวิทยานิพนธ์ของเขาเนี่ยมีความเท่าเทียมกับนักศึกษาท่านอื่นก็ยังฟังไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหตุผลทั้งสามประการของผู้ฟ้องก็ฟังไม่ขึ้นนะครับในคดีนี้นะครับนี่ก็เป็นหลักที่ศาลใช้มาตรวจสอบในการดูเรื่องคดีเกี่ยวกับการสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบเพื่อผลในครั้งที่สองเนี่ยศาลเห็นว่าทางมหาลัยโดยคณะกรรมการได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วการผลการสอบที่ให้นักศึกษาผู้นี้ไม่ผ่านเป็นผลจากที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับท่านรองคะอย่างนี้สรุปว่าคือศาลปกครองเนี่ยมีอำนาจวินิจฉัยกรณีโต้แย้งคัดค้านผลการสอบต่างๆได้แต่ว่าไม่อาจจะก้าวล่วงไปวินิจฉัยในบางส่วนของการให้ความเห็นการให้คะแนนประเมินของคณาจารย์ชุดต่างๆอย่างนั้นใช่ไหมคะครับ
การตรวจสอบดุลพินิจเนี่ยมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนก็คือความเหมาะสมความเหมาะสมเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับอยากจะให้คะแนนว่าเอ๊ะชั้นนี้เขาควรจะได้เอได้บีเนี่ยเป็นดุลพินิจของอาจารย์นะครับการให้คะแนนเนี่ยแต่ว่าถ้าความไม่เหมาะสมแต่ความชอบในกฎหมายมีส่วนหนึ่งเช่นอาจจะบอกว่าอย่างในกรณีนักศึกษาท่านเนี้ยเห็นว่าในการตรวจสอบเกี่ยวกับผลการสอบนั้นเนี่ยศาลจะตรวจสอบเฉพาะในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับหรือข้อกฎหมายว่าได้มีการดำเนินการในถูกต้องชอบธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าจะไม่เข้าไปตรวจสอบของการให้คะแนนว่าจะเหมาะสมเท่าไหร่เนื่องจากเป็นสุดที่นิติทางวิชาการนะครับซึ่งเป็นหลักการที่ต้องสอดคล้องกับแนวคิดหรือแนวคำพิพากษาของศาลปกครองในต่างประเทศหลายประเทศนะครับที่ว่าการประมวลผลการศึกษาของนักศึกษานั้นเนี่ยเสมือนเป็นอำนาจค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับของคณะกรรมการสอบที่ศาลเองเนี่ยไม่อาจจะไปก้าวล่วงเข้าไปตรวจสอบได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศาลจะใช้หลักของการตรวจสอบขั้นต่ำคือเข้าไปตรวจสอบเฉพาะเงื่อนไขของการใช้อำนาจว่าได้ดำเนินการไปถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเช่นคณะกรรมการจะมาเป็นกลางตั้งขึ้นไปชอบไหมแต่ผลดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือไม่อะไรยังไงครับนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปในเรื่องของการพิจารณาคดีเกี่ยวกับผลการสอบนะครับซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมก็คาดหวังว่านะครับคือว่าท่านผู้ปกครองเองคงทราบถึงขอบเขตหรืออำนาจในการตรวจสอบผลการสอบของศาลปกครองแล้วและขอเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะได้รับความเดือดร้อนจากการที่ลูกไม่ผ่านหรือญาติอะไรไม่ผ่านด้วยเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้สอบนะครับดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ฟ้องแทนไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นนะครับยกเว้นนิดนึงว่าถ้านักศึกษาหรือนักเรียนนั้นมีอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยอันนี้ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองฟ้องแทนได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะพูดคุยในวันนี้ครับท่านรองคะมีคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะชื่อคุณสมพรนะคะเขาเป็นคนขับแท็กซี่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มอาชีพแท็กซี่จะมีปัญหากับกรมการขนส่งทางบกเรื่องของการร้องเรียนอยู่เป็นประจำนะคะคือเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าแท็กซี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกครั้งที่มีการร้องเรียนคนที่ร้องเรียนก็ไม่ได้มานั่งเผชิญหน้ากันนะคะทางขนส่งก็ฟังแต่ข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนแล้วก็เรียกแท็กซี่ไปแล้วเออาร์ก็จะปรับท่าเดียวเขาก็เลยสงสัยว่าเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรมการขนส่งทางบกแบบนี้เนี่ยถ้าเขาจะฟ้องศาลปกครองเนี่ยได้ไหมเขาจะต้องทำยังไงบ้างอะคะขอเรียนอย่างนี้นะครับก่อนที่จะตอบคำถามเรียนว่ากรมการขนส่งเนี่ยเป็นหน่วยงานทางปกครองใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปฟังคนร้องเรียนว่าแท็กซี่เนี่ยจะทำการโดยไม่ชอบไม่ใช่ทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อนอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็มีคำสั่งมายังให้แท็กซี่ต้องปฏิบัติบ้างอาจจะต้องเสียน้ำปลาบ้างหรือใช้ทักใช้ใบอนุญาตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแท็กซี่เดือดร้อนใช่ไหมครับแท็กซี่ย่อมเดือดร้อนจากการกระทำของกรมการขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองเนี่ยได้ใช้หน้าตามกฎหมายเนี่ยมาทับแท็กซี่เพราะฉะนั้นแท็กซี่เนี่ยฟ้องได้ครับเพียงแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ว่าถ้าเรื่องเป็นคำสั่งอาจจะต้องไปอุทธรณ์ก่อนไปหรือถ้าเป็นประกาศออกมาเป็นประกาศทั่วไปเนี่ยอาจจะฟ้องได้เลยอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งผมขอเรียนในเบื้องต้นว่าเรื่องนี้เป็นคดีปกครองนะครับที่ขับแท็กซี่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้อำนาจออกกฎออกคำสั่งของกรมการขนส่งเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีได้เพียงแต่ว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีสักนิดนึงก่อนครับผมค่ะอย่างนี้ถ้าเขาจะต้องการปรึกษาอะไรเพิ่มเติมเบื้องต้นให้เขาติดต่อช่องทางไหนดีคะท่านรองครับเนื่องจากว่าในสายปกครองนะครับเรามีสายด่วนนะครับสายด่วน1355นะครับอันนี้โทรไปได้เลยหรือถ้าเกิดมีเวลาก็แวะไปที่แจ้งวัฒนะก็ได้ครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ได้รับความสะดวกนะครับเชื่อว่าได้รับความสะดวกเพราะว่าที่นั่นจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำว่าในการฟ้องคดีเนี่ยท่านจะดำเนินการยังไงมีขั้นตอนอะไรยังไงนะครับหลายที่เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่แล้วครับแล้วก็ข้อที่2เขาถามเพิ่มเติมว่าถ้าเขาจะไปฟ้องคดีที่ศาลปกครองและสมมติว่าศาลตัดสินคดีออกมานะคะทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะต้องยึดแนวทางปฏิบัติไปตามแนวที่ศาลได้มีคำตัดสินอย่างนั้นตลอดเลยหรือเปล่าคะอันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าคำพิพากษาศาลนี่ก็เป็นถึงที่สุดแล้วนะครับเป็นการที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลนะครับเพราะว่าเป็นกฎ
พิพาทในเรื่องนั้นๆนะครับที่เขาฟ้องกันข้อพิพาทนั้นเช่นจะบทออกคำสั่งให้เขาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยถ้าศาลว่าการเพิกถอนใบอนุญาตพักใช้ใบอนุญาตนั้นไม่ชอบนะครับศาลก็เพิกถอนไปเขาก็ได้รับสิทธิ์นั้นกลับมานะครับก็เป็นเรื่องที่ยุบอาบไปตามข้อพิพาทในเรื่องนั้นนะครับไม่ต้องกังวลครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดศาลมีข้อพิพาทศาลแล้วเรายังมีสำนักบังคับคดีนะครับที่จะติดตามว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ลองปรึกษาเพิ่มเติมกันที่1355นะคะครับผมท่านรองคะคดีตัวอย่างของเราในวันนี้เนี่ยท่านรองอยากจะฝากข้อคิดอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะครับผมคือจากตัวอย่างที่คุยนะครับแม้จะเป็นตัวอย่างเรื่องการศึกษาอาจจะเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวกับหลายคนนะครับในเรื่องของใช้ขาปัญหาชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าข้อพิพาทเหล่านี้มันจะเกิดได้ในหลายลักษณะด้วยกันนะครับเพราะนั้นอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการศึกษาเท่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะอื่นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอยากให้ทุกฝ่ายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าหน่วยงานปกครองเนี่ยก่อนที่จะใช้อำนาจเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหลักต่างๆนะครับความชอบด้วยกฎหมายเพื่อไม่กระทบสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนี้เพื่อไม่เกิดข้อพิพาทตามได้แล้วก็เป็นส่วนพี่น้องประชาชนเองก็เหมือนกันนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตามข้อจัดการได้ในจุดเอาไว้ด้วยว่าต่างฝ่ายต่างพบกันโดยบนพื้นฐานของหลักของกฎหมายชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยการผิดพลาดก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองนะคะคุณวชิระชอบแต่งสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค่ะครับครับยินดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง